ไม่หมดที่เรารู้จักกันดีอันเมื่อกี้นี้เป็นงานเทศกาลที่จะมีในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานะในภูมิภาคอื่นๆครูก็จะนำเสนอเฉพาะช่วงเดือนกุมภาแต่ว่าในภูมิภาคนี้ก็ให้ยาวหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเทศกาลไม่มากนักนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีแค่เพียง5จังหวัดเท่านั้นทีนี้ประเพณีวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ลองดูอันแรกที่ตื่นตาตื่นใจอยากไปเที่ยวชมลอยกระทงสายช่วงนี้มีไหมไม่มีมีแต่รูปช่วงนี้ไม่มีมีช่วงไหนคะเทศกาลลอยกระทงคุณครูว่านะต่อไปถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรายังมีน้ำเยอะๆอยู่แบบนี้เนี่ยในช่วงลอยกระทงนะเราก็จะลอยกระทงสายตามจังหวัดตากนี่แหละแต่อย่าลืมของเขาเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับนะของแท้ของจริงต้องที่นี่จังหวัดตากอยากไปเที่ยวชมไหมไปน่าเที่ยวต่อไปวันนี้ไม่ใช่ชนช้างนะไม่ใช่ชนช้างไม่ใช่ศึกสงครามยุทธหัตถีนะไม่ใช่อันนี้งานโปโลช้างแข่งขันโปโลถ้าเป็นกีฬาที่มันเป็นกีฬาที่เป็นอะไรของประเทศอะไรนะโปโลเนี่ยแข่งขันโปโลของชาวอะไรคะเป็นแบบการแข่งขันแบบชนชั้นสูงแบบเขาเรียกอะไรประเทศอะไรคะประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษโปโลแต่บนหลังม้าแต่ของเราเนี่ยช้างคู่บ้านคู่เมืองของเราต้องโปโลช้างนะบ้านเรานี่แหละนะบ้านเรานี่แหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่หัวหินจะอยู่ที่ปราณบุรีหรือจะไปอยู่ตรงไหนบางทีเราก็จะข้ามไปอยู่ที่เพชรบุรีที่ชะอำนะแล้วแต่ว่าเราใกล้แล้วใกล้แล้วในช่วงมีนาเมษาเลยแหละค่ะอีกอันหนึ่งเคยไปแล้วเด็กๆจะได้ชมบ่อยมากปีนี้กำหนดหรือยังว่าจะวันที่เท่าไหร่ยังไม่กำหนดช่วงฤดูร้อนนี่แหละเทศกาลงานว่าวนานาชาติปีที่แล้วเขาจัดที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนปีนี้อาจจะอยู่ที่อำเภอปราณบุรีที่ติดกับบ้านเรานะถ้ามาหัวหินก็ต้องลงทะเลนั่นแหละอ้าวต่อไปการแข่งขันวัวเทียมเกวียนจังหวัดเพชรบุรีคุณครูบอกแล้วว่าเพชรบุรีมีตำนานหรือมีเรื่องมีความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นเขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครที่โดดเด่นนะยกตัวอย่างเช่นแข่งขันวัวเทียมเกวียนวัวเทียมเกวียนวัวสวยงามก็มีเขาก็เอาวัวมาตกแต่งแล้วก็มาประกวดกันเหมือนนางงามเหมือนชายงามเขาประกวดวัวได้นี่แข่งขันวัวเทียมเกวียนเราต้องเป็นคนชมต้องตั้งหลักให้ดีนะต่อไปโอ้นี่วัวลานเอาวัวมาผูกกันเป็นแถวเลยครูก็ดูไม่เป็นนะไม่กล้าดูเวลาดูต้องนั่งอยู่บนรถสิบล้ออยู่บนที่สูงเผื่อมันหลุดมาใช่ไหมแต่เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นเหมาะสำหรับผู้ชายที่เป็นนักสู้นักวิ่งเก่งๆนะน่าดูไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวถ้าอยากมาดูก็ต้องมาที่นี่นะมาหาความจริงกันได้สนุกมากนะครูเห็นแวบๆต่อไปพายเรือกระทะอันนี้เอาเด็กมาพายแล้วแม่น้ำเพชรบุรีรู้จักไหมปู่เย็นรู้จักไหมปู่เย็นรู้จักค่ะแถวที่ปู่เย็นอยู่นั่นแหละนะเขาก็เอาเรือเอาพายเรือเรือเขาไม่ใช่เรือยาวเรืออะไรเรือท้องแบนที่เขาใช้ตอนน้ำท่วมเขาใช้กระทะกระทะอะไรคะกระทะของเขาใหญ่มากกระทะเขาเรียกกระทะใบบัวกระทะใบบัวมันใหญ่มากเขาเอาไว้เคี่ยวอะไรเคี่ยวตาลเคี่ยวน้ำตาลเพชรบุรีเมืองน้ำตาลใช่ไหมเมืองคนหวานน้ำตาลหวานใช่หรือเปล่าเออเ
มีกระทะอยู่เอาไปทำอะไรทั้งใหญ่ทั้งโตคนก็ไปนั่งในกระทะแล้วก็เอามือเป็นใบพายหายไปไหนล่ะแม่น้ำเพชรบุรีแหละอยู่กลางเมืองก็ลงไปเลยนะต่อไปอีก10ปีข้างหน้าครูจะส่งสุทนไปนะครูกล่าวว่าสุทนเนี่ยต้องชนะแน่เลยถึงเวลานั้นสุทนก็โกนก็แล้วกันนะผมได้ถ้ามันไม่ล้านอ่ะหุ่นเนี่ยใช้ได้เลยหัวล้านชนกันแม้แต่หัวล้านยังขำเลยใช่ไหมเอามาชนกันได้แสดงว่าคนที่นี่เขาใจดีไหมคนเพชรบุรีนี่นะเขาจิตใจดีหัวล้านไม่เห็นเป็นปัญหาเลยไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นข้อด้อยเอามาชนกันซะเลยอ้าวต่อไปเอาที่ท่องเที่ยวบ้างที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้นะไม่ต้องเขียนแค่ทบทวนดูว่านักเรียนเคยไปมาหรือยังแล้วไปแล้วเป็นแบบไหนอ้าวสถานที่ท่องเที่ยวนะที่แน่ๆชายหาดหัวหินนี่หาดหัวหินจะเป็นอย่างนี้นะต้องมีต้นมะพร้าวอยู่ไม่กี่ต้นมีม้าอยู่1ตัว2ตัวเนี่ยถ้าไม่มีม้านี่จะไม่ใช่แล้วก็หาดทรายขาวๆแบบนี้ต้องมีก้อนหินปุ่มป่ำถึงจะเป็นชายหาดหัวหินนะถ้าเป็นรูปอื่นจะไม่เป็นนะเนี่ยนี่แหละตรงนี้ไหนใครเคยไปมาแล้วเอามือลงเก่งนะไปมาแล้วครูยังไม่เคยไปแต่มันหลายสิบปีมาแล้วหลายสิบปีเป็นซะงั้นเลยอ้าวผ่านอันนี้คืออะไรเอ่ยเคยไปมาแล้วใครบอกพระนครคีรีช่างเชยเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอยู่ที่อำเภอบางสะพานหัดไปเที่ยวชมบ้างนะเป็นเจดีย์9ยอดนะอยู่ที่อำเภอบางสะพานขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากหาดทรายงดงามดงมะพร้าวก็สดสวยขอเชิญขึ้นไปชมไปนมัสการพระบรมธาตุอยู่บนนี้ต่อไปอันนี้อยู่ที่ไหนอันนี้แก่งกระจานอันนี้เป็นพื้นที่เหนือเขื่อนที่เขาไปตั้งแคมป์ตั้งอะไรเนี่ยแบบบริเวณนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่เขาพนเนินทุ่งใช่ไหมตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนส่วนเขาพนเนินทุ่งน่ะต้องขึ้นไปข้างบนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหมอกหรอกไม่มีมีแต่น้ำนะแก่งกระจานที่เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเรื่องช้างเรื่องแบ็คฮอกก็ตกอีกต่างหากแก่งกระจานอ้าวนี่อะไรชายอาหาที่ชะอำเหรอคะอ๋อชะอำเหรอจำได้เหรออ่าชะอำจำได้ไม่บ่อยหาดทรายสวยงามเพราะว่าอะไรนะไอดินที่กัดเซาะเม็ดทรายนะคะมันเป็นหินแกรนิตเพราะฉะนั้นทรายที่นี่มันก็จะแวววาวสวยงามขาวใสสวยนะถ้าเป็นแบบหาดทรายริมปากแม่น้ำมันก็จะดำๆเละๆเหมือนที่ปากแม่น้ำเพชรบุรีที่เพชรบุรีที่เป็นหาดเป็นเลนๆนะคะดินดำๆแต่อันนั้นมันมีพวกสัตว์น้ำเยอะมันเป็นแหล่งนะอีกนิดนึงอย่าเพิ่งมาคุณครูยังไม่อยากไปตรงนี้อะไรคะวังบ้านปืนที่เพชรบุรีนะเคยเห็นเรื่อยๆในละครพระราชนิเวศมฤคทายวันถ้าไม่ไปก็จะเชยนั่นแหละค่ะอันนี้โป่งยุบโป่งยุบอันนี้ไปเมืองโบราณมั่งเมืองโบราณคูบัวราชบุรีประวัติศาสตร์ของเรานี่เขาช่องพรานค้างคาวบินเป็นเวลานานเป็น1ชั่วโมงเขาช่องพรานคำทั้งข่าวร้อยล้านนั่นแหละเขาเรียกว่าวัดเขาช่องพรานบินเป็นชั่วโมงหมดยางเขื่อนศรีนครินทร์หมดแล้วอีกนิดนึงให้ดูอยากให้ดูใจเย็นนี่สะพานข้ามแม่น้ำแควของฟายดาเขาเนี่ย
พระยาดาไปมาแล้วสะพานข้ามแม่น้ำแควน้ำตกอะไรไม้ทีรอสูอันนี้ของชนันทิดาอันนี้ถ้ำสวยมากเลยแม่อุสุและสุดท้ายใหญ่โตมโหฬารคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากคุณครูก็เอาจนจบกันได้เอาละก็อยากให้ไปเที่ยวนะคะอยากให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปหาความรู้หาประสบการณ์ในชีวิตวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ